งรักเลือกได้สนับสนุนโดยสยามพาร์คซิตี้ซิสเลอร์แต่ละคนเอาจริงเอาจังกับการทำหน้าที่ในธนาคารโรงเรียนซะจริงๆรักการออมแบบนี้น่าปลื้มใจจนต้องขอตามไปดูการทำงานของน้องๆให้ใกล้ชิดเลยดีกว่าครับสวัสดีค่ะธนาคารโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเบญจมาราชาลัยยินดีต้อนรับค่ะโอ้ยแม่ฝากถอนกันซะเพลินเกือบลืมเวลาที่จะไปตะลุยกับน้องๆวัยรุ่นในรักเลือกได้ซะแล้วไปที่ห้องประชุมใหญ่กันครับหัวข้อต่อไปค่ะเอาใจวัยรุ่นที่เพิ่งอกหักเลยนะคะวันนี้มาถามกันโอ้โหโดนโอ้ร้องกันใหญ่วันนี้นะคะจะมาสำรวจโพลรักกันค่ะกับหัวข้อที่ว่าเมื่อถูกบอกเลิกวัยรุ่นอย่างเราเนี่ยควรทำยังไงดีคะระหว่างเสียใจเก็บตัวอยู่คนเดียวกับเสียใจแต่ระบายแล้วหาที่ปรึกษาค่ะตึกนึกใครส่งไลน์มาวะเนี่ยน้องมินนี่ส่งอะไรมาให้เราเนี่ยโอ้โหเจ็บช้ำจริงๆขนาดคนที่รักคนที่ไว้ใจยังมาบอกเลิกงานนี้ไม่ขอปรึกษาใครขอแค่ผู้ใจช้ำๆไว้คนเดียวโทรมาแบบเนี้ยมีเรื่องกุ้มใจแน่เลยฮัลโหลว่ายังไงบอมฮัลโหลเราถูกบอกเลิกอย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดขาดน้องมินนี่ไปเราจะอยู่ยังไงจะอยู่ยังไงนะหรอก็อยู่อย่างนี้นั่นแหละก่อนมินนี่แกเป็นยังไงตอนนี้แกก็ทำอย่างนั้นไม่เห็นจะยากเลยโอ้ขอบคุณเธอมากเลยนะที่มาเป็นที่ปรึกษาให้เราน้องหยกเพิ่งจะอกหักมาหมาดๆแล้วคะ่ะ6เดือนค่ะ6เดือนแล้วเราลืมเขาได้หรือยังเกือบได้ค่ะทำไมน้ำตาตอนนี้คลอเผ่าอยู่แสดงว่ารักมากไหมคนนี้มากค่ะรักฟุดฟุดเลยเหรอค่ะโอ้เกิดอีหยังขึ้นเล่าให้ฟังหน่อยก็โดนบอกเลิกมีคนเข้ามาค่ะมันมีมือที่3ใช่ไหมค่ะเรามีวิธีการแมเนจหัวใจตัวยังไงเสียใจเก็บไว้คนเดียวค่ะเก็บไว้คนเดียวทำไมถึงเลือกเก็บไว้คนเดียวคะก็ถ้าบอกคนอื่นก็เพื่อนหนูเป็นเพื่อนของเขาด้วยอ๋อแล้วกลับถึงบ้านก็นอนใต้ฝักบัวนอนใต้ฝักบัวฟังเพลงเศร้าบอดี้แสลมใช่ไหมไม่รู้เรื่องของเรื่องเป็นยังไงคะพอเพื่อนรู้ว่าผมมีแฟนเพื่อนก็ไปแบบแซวไปแซวครับคือประมาณว่าแบบอยากรู้ว่าแฟนผมชื่ออะไรครับก็เลยมุงไปดูกันครับแล้วทีนี้ผู้หญิงเขาเกิดความอายครับโอเคก็เลยบอกเลิกเลยแล้วตอนนั้นวินาทีนั้นรู้สึกไงบ้างก็เจ็บปวดบ้างตอนนั้นเรามีวิธีการบริหารหัวใจยังไงหาที่ปรึกษาให้เพื่อนช่วยครับพี่โน้ตบอกว่าเราเพิ่งจะอกหักมาจริงไหมจริงครับนานหรือยังก็2วันที่แล้วครับผม2วันแผลสดแผลสดเป็นยังไงคะมือที่3ครับมีมือที่3ครับผมดูหน้าเราไม่เห็นมีความเศร้าเลยแบบผมเศร้าวันเดียวครับแล้วผมก็ระบายผมแค่อะไรผมหาคนใหม่ได้โอ้ระบายกับใครคะก็คงระบายกับเพื่อนในอินเทอร์เน็ตครับทำไมเราชอบไประบายกันในอินเทอร์เน็ตคิดว่าแบบเราพิมพ์อะไรไปก็
ขอคนกดไลค์ก็พอแล้วครับแค่นั้นนะครับเราฟันธงไม่ได้เลยกันครับเสียใจแต่ระบายหาที่ปรึกษาครับผมขอบคุณมากค่ะอุ้ยแม่อกหักก็ต้องเสียใจแน่นอนแต่จะพักฟื้นหัวใจนานแค่ไหนเยียวยาความรักยังไงไปฟังประสบการณ์ตรงจากรุ่นพี่ที่เมกกับบางนาดีกว่าครับอยู่คนเดียวครับอยากเก็บตัวในห้องคนเดียวจะได้คิดนู่นคิดนี่อะไรเงี้ยหาที่ปรึกษาอยู่คนเดียวแล้วคิดมาหาที่ปรึกษาครับอยู่คนเดียวมันอึดอัดตอนนี้เรากำลังหัวใจเรากำลังอ่อนแอครับหาที่ปรึกษาค่ะจะได้ไม่ต้องร้องไห้คนเดียวSpins a web any size, catches thieves just like flies. There comes a Spider-Man. ระบายหาที่ปรึกษาครับอยู่คนเดียวคิดอะไรเรื่อยเปื่อยแล้วคิดไปคิดมาเจอนู่นเจอนี่ก็ต่อยเตะกระทืบทำร้ายตัวเองเผลอไปคิดซ่องคิดสั้นไปจะวุ่นวายกันครับควรหาที่ปรึกษาดีกว่าครับไม่ต้องไปฟุ้งซ่านครับบอกเลิกก็เลิกไปครับแต่เรามีเพื่อนอยู่ครับเพื่อนไม่มีวันเลิกกันครับเก็บตัวอยู่คนเดียวค่ะทบทวนว่าเราทำผิดอะไรทำไมถึงเราไปกันไม่ได้ระบายหาที่ปรึกษาค่ะอย่างน้อยอยู่กับเพื่อนก็ทำให้ลืมอะค่ะระบายหาที่ปรึกษาครับจะได้หาวิธีที่ดีที่สุดสำหรับการทำใจฟาดฝันเชื่อเฉือนไอเดียรักกันแบบพุ่งกระฉูดกันขนาดนี้ต้องรีบกลับมาสรุปผลโพรักหัวข้อโดนๆข้อนี้กันเลยดีกว่าน้องบอกว่าเมื่อถูกบอกเลิกจะเก็บตัวอยู่คนเดียว 23.49% หาที่ปรึกษา 76.51% โหยเทใจให้คะแนนกันชนิดทิ้งห่างขนาดนี้เลิฟฟิลเตอร์เห็นด้วยไหมล่ะครับเราคงต้องยอมรับว่าสถานการณ์นี้น่าจะต้องเสียใจทุกคนจริงไหมครับทีนี้เวลาคนเราเสียใจเนี่ยมันจะแสดงออกแบบไหนได้บ้างนะครับอันที่หนึ่งเสียใจแล้วไปปรึกษาคนอื่นเพื่อที่จะมีช่องทางที่จะระบายความเสียใจออกไปอันที่สองเสียใจแล้วเก็บไว้กับตัวเองแล้วก็ก้ำกลืนไปเรื่อยภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่ากลืนเลือดการที่เก็บความรู้สึกเสียใจไว้กับตัวเองนั้นเป็นความสามารถส่วนตัวครับซึ่งเรียนแบบได้ยากและผลที่ตามมาสำหรับบางคนซึ่งไม่เหมาะที่จะเก็บไว้กับตัวก็อาจจะเกิดปัญหาตามมาอาจจะซึมเศร้ามีปัญหาในอนาคตเมื่อจะเกิดมีความรักใหม่หรือบางคนอาจจะทำร้ายตัวเองหรือทำร้ายคนใกล้ชิดอะไรต่างๆไปเลยนะครับเราจึงเห็นว่าเรื่องราวเกี่ยวกับความรักนั้นขนาดทางราชการกรมสุขภาพจิตเนี่ยยังมีสายด่วน1667นะฝากไว้เลยค่ะ1667ใครมีปัญหาทางใจมีปัญหากับครอบครัวมีอะไรก็โทรไปปรึกษาได้24ชั่วโมงครับเราจะเห็นว่าสังคมไทยเราจะมีข้อดีเวลาเรามีปัญหาเราเล่าให้พ่อแม่ฟังก็ได้ไปเล่าให้พระฟังก็ได้หรือเราจะไปเล่าให้คุณหมอฟังก็ได้หรือบางทีเล่าให้เพื่อนฟังก็ได้การมีอะไรที่ไม่สบายใจเนี่ยเวลาพูดไปแล้วมันจะสบายใจมากขึ้นแต่สำคัญที่สุดก็คือครับต้องรู้ว่าจะระบายกับใครปรึกษาคนที่คิดว่าปรึกษาได้และถ้าเกิดไม่แน่ใจในการจะปรึกษาใครเนี่ยก็ให้ปรึกษามืออาชีพครับหมอหรือทางกรมสุขภาพจิตที่มีสายด่วนพวกนี้เราจะได้สบายใจขึ้นเรื่องแบบนี้เมื่อการเวลาผ่านไปครับไม่นานน้องๆก็จะเฉยๆแต่ก่อนจะถึงเฉยๆนั้นทำไงมันจะเร็วขึ้นเราก็จะสบายขึ้นปรึกษาคนอื่นดีกว่าครับการมีรังไข่ข้างเดียวนี้ไข่มันจะขยันมีรังไข่สองข้างก็คือสลับกันตกถามว่ามีลูกยากไหมจริงๆแล้วมีลูกไม่ยากนอกจากว่าแค่มีเธอใกล้ๆก็พอแล้ว